ือ Endless Summer Sun Kissed Concept Store ก็เป็นพื้นที่ของเราค่ะในทริปครอบครัวคุ้มค่าตื่นของเราที่นี่ภูเก็ตดูแบบอลังการมันมีความแบบเป็นสไตล์แบบโมร็อกโกเป็นแบบผสมความฝรั่งเศสเป็นไงสำหรับลัชเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากอังกฤษที่เขามีมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์นี้ที่มุ่งมั่นเป็นมิตรกับโลกใบนี้เลยวัตถุดิบที่เราเลือกมาใช่ไหมคะทุกอย่างออแกนิกเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ค่ะเซ็นทรัลภูเก็ตยิ่งใหญ่อลังการหนูตั้งใจจะมาภูเก็ตจะมาดูอะไรที่นี่จะมาดูปลากับลิตเติ้ลมอมมี่สูตรเนี่ยมาจากต้นตำรับฝั่งนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าบ้านนี้จะโตมากับหยีแล้วด้วยความที่ในบ้านหยีคนเดียวที่เป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงพวกเราถามแกว่าเออรู้จักไหมมิชลีนอะไรอย่างเงี้ยแกก็หันมามองหน้าแกบอกว่ารู้รู้ยังรถยนต์ไงอ่ะเราเที่ยวกันไปได้กันแบบว่าทั้งวันแล้วนะก็กลับมาที่เรื่องของที่พักแล้วล่ะที่นี่เขาแบบออกแบบดีก็จะเป็นทางเดินที่เป็นทางวนเดินขึ้นไปข้างบนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกสวัสดีค่ะสวยๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางไปไหนคะไปภูเก็ตค่ะโอเคภูเก็ตรอบกี่โมงคะเที่ยง45เที่ยง45เดี๋ยวยังไงรบกวนขอบัตรประชาชนแล้วก็สุติบัตรน้องด้วยสุติบัตรของน้องด้วยนะคะเพราะอะไรทำไมต้องตัวจริงใช้ตัวสำเนาไม่ได้เหรอคะตัวก๊อปปี้อ่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการยืนยันตัวตนของน้องแล้วก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยถึงต้องใช้ตัวจริงเพื่อแสดงยืนยันว่าน้องเป็นตัวจริงเป็นการยืนยันเป็นแบบความปลอดภัยจะได้แบบไม่ได้โดนลักพาตัวอะไรเงี้ยแล้วก็สุติบัตรตัวจริงคงไม่ได้แบบเอากันมาได้ง่ายๆมากับพ่อแม่จริงๆมีรถเข็นเด็กมาด้วยไหมคะรถเข็นไม่มีค่ะไม่มีจริงๆถ้าคุณแม่อยากนำรถเข็นมาด้วยก็สามารถนำมาได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราก็คือมีบริการฟรีสามารถนำไปโหลดข้างในเกตได้ด้วยค่ะโอ้ดีเลยค่ะดีเลยเพราะว่าคือบางคนคือโดยส่วนใหญ่ก็มีรถเข็นแหละตัวที่มีแบบลูกยังเล็กอยู่ใช่ใช่แล้วฟรีด้วยตรงนี้ของเล่นนะคะมีข้อจำกัดอะไรไหมคะของเล่นตุ๊กตาขึ้นเครื่องได้เลยค่ะลูกโป่งขึ้นเครื่องไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกลูกบอลอย่างเงี้ยได้ค่ะแค่เพียงแค่เอาลมออกจากลูกบอลแค่นี้ก็สามารถถึงเครื่องได้เลยในครั้งนี้นะคะเราเดินทางไปภูเก็ตแหละแล้วก็เป็นทริปครอบครัวทริปแรกของเราโตเลยนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราก็ไปทำงานเนาะอันนี้ก็ไปกันหมดเลยในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโดนใจหมดพ่อแม่ลูกนะจ๊ะเราพาแบบโรงแรมที่เปิดใหม่เป็นสไตล์เป็นแบบสปอร์ตโฮเทลเอาใจคุณพ่อนิดนึงแล้วน้องพอดีก็จะไปดูเลยนะคะที่บอกจะไปดูอควาเรียมใช่ไหมไปดูเมอร์เมดของหนูอ่ะใช่ไหมคะส่วนคุณแม่รวบตึงหมดของกินของอะไรทุกอย่างก็คือรวบคุณยายก็ด้วยค่ะจุดนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องไฟล์ถ้าเดินทางมาในแบบเราเนี่ยต้องบอกว่าเที่ยวโตเลือกบินกับสายการบินเนี่ยนะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าไฟล์ถี่มากนี่บินเที่ยง45นะจ๊ะเขาใช้คำว่าหารกล้ามากเลยคือมาทำการแล้วบินไฟนี้คือคุณจะบินเช้าจะเช้ากี่โมงก็ว่าบ่ายจะบ่ายกี่โมงวันนึงเป็น10ไฟท์12ไฟท์เลยค่ะ12ไฟท์เยอะมากเนาะใช่อันนี้เรียบร้อยหลักฐานใช่ไหมคะโอเคหลักฐานเรียบร้อยนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะจ้ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วยไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือมันต้องแน่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ให้คุณแม่รัดสายเข็มขัดให้น้องให้กระชับเลยนะคะแล้วก็ให้น้องนั่งประจำที่รัดสายเข็มขัดตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะอ๋อไม่ต้องห่วงเพราะดูท่าทางเขาคงจะแน่นนั่งหลับอยู่ตรงนี้ได้ขึ้นมาแป๊บเดียวหลับเลยค่ะแล้วก็ตอนที่เครื่องขึ้นนะคะหรือว่าเครื่องที่จะลงนะคะน้องอาจจะมีอาการเจ็บหูได้ค่ะก็ให้คุณแม่แนะนำน้องนะคะให้กลืนน้ำลายหรือว่าดื่มน้ำหรือดื่มนมค่ะจะช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บหูได้ด้วยค่ะโอเคค่ะเพราะว่าน่าจะมีสิทธิ์แหละเดี๋ยวต้องลองดูได้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าว่ามีอะไรให้ช่วยกดเรียกพนักงานด้านบนได้เลยนะคะออดเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเครื่องก็จะลดระดับแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคุ้มค่าตื่นกันที่จังหวัดภูเก็ตแหละแต่จะบอกว่าคือครั้งนี้เนี่ยมากันทั้งครอบครัวเอาเป็นว่าครั้งแรกที่เที่ยวด้วยแล้วก็มาทำงานด้วยน้องพอดีจุดนี้คือหลับสบายเต็มตื่นมากค่ะคือหลับแต่คือขึ้นเครื่องมาหลับเลยคือจริงๆแล้วต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ตกเดินทางเนี่ยเราก็บินในสายการบินอันนี้แหละแล้วก็เขาดูแล
เซอร์วิสบริการอะไรต่างๆอ่ะมันทำให้เวลาที่ยังแบบคนที่เรารักมาด้วยกันเนี้ยเราก็สบายใจอย่างเงี้ยเนาะเหมือนสโลแกนเขาไงใส่ใจมากกว่าที่เห็นเพราะทุกคนคือคนสำคัญนี่พอเครื่องแลนด์ปุ๊บหลังจากนั้นเราไปลุยกันเลยเที่ยวภูเก็ตทริปนี้บอกได้เลยว่าโดนทั้งครอบครัวห้ามพลาดค่ะก็เดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางคุ้มค่าตื่นกันเลยที่แรกเนี่ยขอเอาใจตัวเองนิดนึงเขาเรียกว่าที่นี่เนี่ยเป็นคอนเซปต์สโตร์คอนเซปต์สโตร์จะเป็นยังไงในแบบไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันตรงนี้เนี่ยอยู่กันที่ใจกลางเมืองโอทาวภูเก็ตกันเลยค่ะไปเลยที่นี่คือ Endless Summer Sun KissConcept Store ก็เป็นพื้นที่ของเราค่ะในทริปครอบครัวคุ้มค่าตื่นของเราที่นี่เป็นอะไรบ้าง Sun Kiss มาเคลียร์คำว่า Sun Kiss ก่อนคือจะมี feeling เหมือนแบบอาบแสงแดดใช้คำนั้นสินค้าต่างๆที่วางอยู่เนี่ยนะคะดูเนี่ยความสวยงามต่างๆคือเหมือนนำมาจากศิลปินทั่วโลกใบนี้คือคุณสเตฟานีเป็นเจ้าของเป็นชาวฝรั่งเศสตึกนี้เดิมในอดีตนะคะแต่ยุคสมัยชิโนโปรตุเกสสำหรับเป็นร้อยปีโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมพื้นทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมเดิมเขาเป็นโรงเรียนอนุบาลมาก่อนแล้วก็มาทำสีใหม่ฝ้าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นที่นี่มีกลิ่นอายว่าเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริงแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือว่าคุณสเตฟานีคือรวบรวมให้ความสำคัญของศิลปินต่างๆเกือบจะทั่วโลกที่มีโอกาสเพราะว่าชอบแฟชั่นอยู่แล้วบางอย่างเนี่ยมาจากเชียงใหม่บางอย่างเป็นศิลปินไทยลูกครึ่งอิตาลีอันนี้เนี่ยบางอันเนี่ยมาจากในส่วนของจาไมกาก็มามีผสมผสานระหว่างตะวันตกแล้วก็ทางฝั่งของตะวันออกห้องนี้ก็เป็นหนึ่งในห้องที่สามารถที่จะแบบว่าเข้ามานั่งสั่งอาหารคาเฟ่คาเฟ่มาสั่งนั่งชิมอันนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2นะคะดูแบบอลังการมันมีความแบบเป็นสไตล์แบบโมร็อกโกเป็นแบบผสมความฝรั่งเศสลองดูเป็นไงราชาข้างหลังนี้ต้องบอกก่อนข้างนี้เป็นห้องที่สำหรับเช่าสำหรับประชุมแต่ว่าจะมีแบบเครื่องดื่มสแน็คต่างๆนานาคือเหมือนบุฟเฟ่คือทั้งวี่ทั้งวันเลยเข้าไปในนี้ก็จะมีเป็นแบบตรงกลางเนี้ยเป็นสเปซสำหรับใครอยากจะมาแสดงผลงานศิลปะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสำหรับเป็นสตูดิโอสอนแต่งหน้าจ้ะเครื่องสำอางดูแปลงแล้วดูแบรนด์ต่างๆที่วางเอาไว้นะจ๊ะมันเป็นความสุขของผู้หญิงอย่างเราค่ะก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างเนี่ยนะคะเราก็มีจุดที่เรียกได้ว่าเพื่อที่จะสารฝันสำหรับเจ้าหญิงแจสมินอย่างเราเนี่ยนะคะคือจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่แบบอลังการมากเลยดูสิทุกคนที่มาต้องถ่ายรูปตรงนี้เพื่อแสดงความเป็นแจสมินน่ะนึกออกปะมันต้องสตรองพลังของผู้หญิงมันต้องยิ่งใหญ่ฝันของเราก็เป็นจริงแล้วล่ะค่ะอาโฮนิวอุ้ยไม่ใช่เนาะทำไมมันหลุดเอาอลาดินเนี่ยหนูชอบใครที่สุดในอลาดินเจ้าหญิงอาลาดินเจ้าหญิงจัสมินแม็กที่นี่นะบอกว่าซันคิสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้สัมผัสแสงแดดเลยล่ะมากันที่เรื่องของเมนูอย่างอันนี้ขนมไข่ฝรั่งเศสอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนพายฝรั่งเศสอันนี้เป็นวาฟเฟิลกับช็อกโกแลตนูเทลล่าเวลานักท่องเที่ยวมาจะบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเจอวาฟเฟิลที่อร่อยแบบนี้มาก่อนอยู่ที่นี่และนี้ก็จะเป็นแบบว่าชามสุขภาพจะมีทั้งโยเกิร์ตมีมะม่วงสุกแบบไทยมีธัญพืชต่างๆเครื่องดื่มอันนี้ชอบมากจะมีสูตรที่เรียกว่าดีท็อกซ์แล้วก็เติมวิตามินแล้วก็อันนี้เป็นซิกเนเจอร์สลัดของที่นี่มาจัดกันเลยดีกว่าอันไหนคือวิตามินอันไหนคือดีท็อกซ์คะวิตามินสีส้มเอาวิตามินคือสีส้มช็อกโกแลตอร่อยเด็กบอกว่าช็อกโกแลตอร่อยคุณสเตฟานีค่ะอยู่ข้างหลังเรานี่เป็นสุดยอดของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่มากแล้ววาฟเฟิลเนี่ยเอาแม่ลองเอากินหน่อยสิมันยังไงมั่งมันต่างออกคุณยายเข้ามากระซิบบอกว่ามันแน่นเนื้อข้างในเดี๋ยวมันละเอียดแน่นแล้วมันนุ่มเฮลตี้โบนเนี่ยชามสุขภาพเนี้ยชอบอันนี้มากไปชมว้าหมดเลย
อร่อยมากใช่ไหมคะอันนี้เป็นพายแบบฝรั่งเศสเราจะชิมอันนี้นะมันซิมเพิลแต่ว่ามันไนซ์หอมแซลมอนทีนี้ก็จะมาที่ซิกเนเจอร์เป็นเอ็นเลสชื่อของร้านเลยเราชิมนะโอ้ยอันนี้อร่อยมากมากันที่เครื่องดื่มนะคะเราจะดีท็อกซ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมวิตามินลงไปใช่รู้สึกสดชื่นมากเลยโอ้ดีนะดีนะดีเลยดีเลยหมดทั้งมวลเรามีโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการด้วยนะคะของถ้าอยากจะมาช็อปลด 10% เมนูอาหารต่างๆเครื่องดื่มนี่คือลด 15% เอาละสิแฟนๆรายการ Mega Wake มาเที่ยวภูเก็ตกันแอดไลน์ Mega Wake นี่ด้านล่างนี้เพื่อที่จะได้รับคูปองสิทธิพิเศษมาเที่ยวตามรอยเรากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะ Goodแล้วก็ถึงเรื่องราวคุ้มค่าตื่นสำหรับเด็กๆค่ะน้องพอดีตั้งใจจะมาที่นี่มากๆเพราะว่าเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีชื่อว่าอควาเรียแล้วก็ตั้งอยู่ในเซ็นทรัลภูเก็ตค่ะก่อนที่จะเดินไปถึงอควาเรียเนี่ยก็แอบเจอแบรนด์ลัชแหละเป็นแบรนด์รักโลกซึ่งถือว่าโดนใจคุณแม่อย่างนโตะมากๆค่ะขอเข้าไปช็อปสักนิดนึงก่อนที่จะพาน้องพอดีไปคุ้มค่าตื่นกันที่อควาเรียค่ะสำหรับลัชเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากอังกฤษที่เขามีมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์นี้ที่มุ่งมั่นเป็นมิตรกับโลกใบนี้เลยวัตถุดิบที่เราเลือกมาใช่ไหมคะทุกอย่างออร์แกนิกแล้วเขาจะมีการเทสบางคนก็ไปเทสกับสัตว์กับอะไรต่างๆนานาแต่ว่าสำหรับแบรนด์ลัชเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราเทสกับคนนี่แหละแล้วยังมีหลายๆจุดที่แบบสามารถที่แบบไม่ต้องใส่แพ็กเกจอะก็คือเป็นก้อนของโปรดักต์ใครมีกล่องอะไรก็เอามาใส่กลับไปได้แต่ถ้าซื้อแบบที่มีแพ็กเกจเขาก็ยังทำบุญกับโลกใบนี้ในพื้นที่ที่เรามีช็อปเช่นอยู่ในภูเก็ตหลังจากที่หักภาษีแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตรงนี้เขายังเอาเงินเนี่ยไปช่วยในเรื่องของคนในพื้นที่อย่างภูเก็ตเราทำเรื่องขยะแบรนด์นี้มีขายอยู่ในที่ภูเก็ตและครีมน้ำหอมยาสับผมแล้วราคาไม่ได้แรงไม่ได้อะไรเลยราคาคือเหมือนปกติเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วถือเป็นมิตรกับตัวเราสุดยอดคุ้มค่าตื่นค่ะที่นี่คือที่ไหนคะอควาเรียมอควาเรียมโอ้ก็ใช้ได้นะคือที่นี่ใช้คำว่าอควาเรียหนูตั้งใจจะมาภูเก็ตจะมาดูอะไรที่นี่จะมาดูปลากับลิตเติ้ลโมเมดชัดเจนปลากับลิตเติ้ลโมเมดนะคะที่นี่มีลิตเติ้ลโมเมดนะลงมาเลยดีกว่าอ่ะพอดีโกไปทางไหนคะนำทางแม่ไปเลยทางนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะนี่ไง Aquaria Phuket Thailand ว้าวเดี๋ยวพาแม่ไปเลยนะวันนี้อันนี้เป็นรายการ Make Away Kid หรือเปล่าเนี่ย Make Away Kid สำหรับพี่ Aquaria Phuket นะโตรู้สึกแบบประทับใจมากๆต้องบอกเลยว่าขอบคุณน้องพอดีมากๆนะคะเพราะว่าทริปนี้ที่เป็นทริปครอบครัวเราได้มาเห็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดเขาวัดกันที่อะไรคือเขาวัดกันที่ปริมาณน้ำค่ะเรามีปริมาณน้ำที่อยู่ในนี้คือแบบว่าระดับมหาศาลมากๆคือในแต่ละจุดเนี่ยคือแบบต้องบอกว่าประทับใจมีความสวยงามแล้วก็ให้ความรู้สนุกสนานถึงไฮไลท์ของเราแล้วแหละก็จะเป็นการแสดงในเรื่องของเมอร์เมดนะคะลองดูซิว่าเมอร์เมดที่น้องพอดีเฝ้ารอเนี่ยจะเป็นยังไงสูตรเนี่ยมาจากต้นตำรับฝั่งนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าบ้านนี้จะโตมากับหยีแล้วด้วยความที่ในบ้านหยีคนเดียวที่เป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงพวกเราหยีแปลว่าป้าค่ะก็คือคุณป้านี่แหละสูตรบ้านเราเจ๋งทับพิมพ์ก็เลยตั้งต้นเปิดร้านขึ้นมาด้วยความที่กลัวหยีตายด้วยค่ะกลัวไม่มีข้าวกินเดี๋ยวถามตอนมิชลินพอรู้ว่ามิชลินเขานี่เป็นไงพอรู้มิชลินเขาถามแกว่าเออรู้จักไหมมิชลินอะไรอย่างเงี้ยแกก็หันมามองหน้าแกบอกว่ารู้รู้ยังรถยนต์ไง
นี่ไม่เจอรู้เรื่องว่าเข้ามันเป็นร้านอาหารไม่น่าเสียคุยให้มีข้อประกาศแต่ว่าอย่างร้อนอีไม่ต้องสงสัยแต่ว่าจริงๆมันคือแบบว่าอ๋อการเดินทางที่ไปตามหาของกินอร่อยอร่อยใช่ไหมเข้ามากินตอนไหนก็ไม่รู้แล้วส่งทำอย่างเดียวเขาก็ส่งมาโป๊ะความน่ารักของที่นี่กินกับอีทุกคนได้สัมผัสแบบวิถีความเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ถ้าพูดภาษาใต้ภาษาใต้รักเตินชันรักเตินชันรักเตินเขินนะกินกับอีเนี่ยนะคะเด็ดๆที่ต้องมากันเนี่ยไก่แปะสะก็เป็นสูตรของเขาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกปลาชิงช้างแล้วหมูอันนี้เอี่ยมต่องแกงส้มก็จะเป็นแกงส้มปลามงอีเป็นคนกำหนดมาเลยคือนะคือปลามงเนี่ยราคาถูกกว่าแต่คุณภาพเนี่ยพอมาทำเนี่ยมันดีกว่าคือเนื้อมันแน่นเพราะมันเป็นปลาไม่มีเกล็ดถูกไหมเอ้ยอะไรล่ะจ๊ะอันนี้ปลาอะไรปลาทอดเครื่องเหรอคะปลาทอดเครื่องนะเน้นๆให้ดูให้ดูใหญ่โตมากเน้นอิ่มนี่อันนี้นะพี่ลองนี่นะเครื่องบินเจ็ตเลยอ่ะพุ่งเลยอ่ะสุดยอดมากันที่ไก่แม้เพราะเราอยากจะชิมน้ำจิ้มนี้อ่ะใครมาไม่สั่งเนี่ยไม่ถึงภูเก็ตอันนี้ปลาอะไรเครื่องปลาทอดเครื่องเหรอปลาทอดเครื่องนี่ลองดูเขาใส่เครื่องหลายอย่างโอ้ยมื้อนี้ทีมงานต้องชิมนะนี่เป็นไงมีน้ำอร่อยใช่ไหมแม่อ่านแม่คิดว่าเด็ดไหมอันนี้การันตีไปทีนึงคุ้มค่าตื่นหรือไม่คุ้มค่าตื่นใช่ไหมค่าตื่นเนี่ยโอ้ยต้องชิมด้วยนะเนี่ยปริมาณความอร่อยเรื่องนึงแต่ว่าปริมาณความสุขของที่นี่ไม่ยิ่งหย่อนเลยจริงๆ make a wake คุ้มค่าตื่นค่ะอ่ะเราเที่ยวกันไปได้กันแบบว่าทั้งวันแล้วนะก็กลับมาที่เรื่องของที่พักแล้วล่ะเรามีคุ้มค่าตื่นแบบทริปครอบครัวน้องพอดีเขาได้ไปเราก็ได้ไปอันนี้ก็เป็นของพี่เอกนะคะคุณสามีพุ่งไปที่ฟิตเนสเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสปอร์ตโฮเทลหรือชื่อว่าไฮฟ์เทลเปิดใหม่มากเราก็นึกถึงลวงพึ่งบ้างทรานส์ฟอร์เมอร์ต่างๆนานาคือมันเจ๋งมากยินดีต้อนรับสู่ไฮฟ์เทลสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแบบชุดเวลคัมของเราใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นสีเหลืองทำไมถึงเป็นโรงพึ่งอะคะเป็นโรงแรมคอนเซ็ปต์ดีไซน์ครับผมคือเราได้แรงบันดาลใจมาจากมูเมนต์ฮารีอ๋อเขาเป็นนักมวยระดับโลกการออกหมัดของเขาต่อยหนักเหมือนพึ่งโอเคเก็ตเลยแล้วพอที่นี่เนี่ยเราจะมีไทเกอร์มวยไทยด้วยไงไทเกอร์เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของกีฬาแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยก็มาทำในส่วนของโรงแรมก็เลยเป็นสปอร์ตโฮเทลแล้วก็เลยเป็นนึกถึงนักมวยอ๋อก็ออกหมัดเหมือนพึ่งเราก็เลยมีธีมเป็นแบบรวงพึ่งรังพึ่งในแบบนั้นในจุดหนึ่งสำหรับคิดว่าถ้าใครที่มาที่นี่ก็ต้องอยากได้รูปกันแหละก็จะเป็นทางเดินที่เป็นทางวนเดินขึ้นไปข้างบนแล้วตรงนี้คือจุดสตาร์ทขึ้นไปข้างบนจะเป็นจุดสตรองคนที่ปั่นจักรยานอะถ้าอยู่สตรองเนี่ยอยู่จะปั่นจักรยานเนี่ยขึ้นไปแล้วก็คือเอาไปดรอปอยู่หน้าห้องก็ได้นะห้องพักของที่นี่เนี่ยจะมี4ทายแปลกก็คือห้องเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็จะเป็นสแตนดาร์ดเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมก็คือขนาดใหญ่ขึ้นจะมีสุพีเรียแล้วก็จะมีเป็นดอมเลยก็เป็นแบบฟีลลิ่งแบบดอมก็คือเหมือนนอนเป็นเตียงเหมือนหอพักอะไรแบบนั้นเรากำลังจะบอกว่าห้องพักเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์2ตู้ล่ะ1ตู้ก็จะเป็นห้องพักนี่แบบนี้นี่คือห้องสุพีเรียนะคะและเห็นไหมเออตรงนั้นคือองค์พระใหญ่ค่ะนี่ก็จะออกไปสู่ระเบียงนี่ก็จะนั่งชิลๆเห็นวิวภูเขานู่นนี่นั่นเนาะห้องน้ำดูสิเห็นแบบท้องฟ้าแสงแบบได้เข้ามาพี่จิ๋นสวัสดีค่ะนัตโตะค่ะสวัสดีค่ะนัตโตะเป็นไงบ้างคะหนูโอเคมากค่ะเขาเป็นแบบว่าคนใหญ่คนโตคนดังภูเก็ตนะเขาต้องมีไปนู่นไปนี่น่าจะเป็นงานลาดงานหลวงทุกอย่างคือครบเลยทำไมถึงทำเป็นสปอร์ตโฮเทลคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนออกกำลังกายปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานเดิมเราเนี่ยจะเป็นรับเหมางานรับเหมางานระบบทั้งหมดแล้วก็ไปซื้อที่ก็สร้างโรงแรม35ห้องจ้ะเล็กๆลองผิดลองถูกเป็นมั่งไม่เป็นมั่งพอเรามาสร้างที่นี่เราก็เลยขายที่นู่นให้กับ
ไทเกอร์มวยไทยอ๋อเราก็เลยกลายเป็นว่าอย่างไทเกอร์มวยไทยเราเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรอยู่ได้ด้วยบีทคลับของเราเนี่ยติดทะเลนะคะแล้วตรงเนี้ยมีลู่วิ่งซึ่งวิ่งได้ 2.7 กิโลเลยสุดยอดคือเป็นลู่วิ่งริมทะเลเลยที่ทางอบต.ฉลองเขาทำไว้ให้ค่ะนะคะมันก็ตอบโจทย์แล้วก็เราพอดีเป๊ะเป๊ะมีพิเศษให้แฟนรายการนี่เราจะมีวอลเชอร์ไปให้ให้กับแฟนรายการใช่ไหมคะด้วยนะคะห้องพักฟรีแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากไม่ก็ไม่คุ้มค่าตื่นเราให้ลด 15% เนี่ยห้องพักสวยด้วยใจดีด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทริปนี้ขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่มากี่ครั้งก็ทำให้เรารู้สึกว่าจังหวัดนี้เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหมดเนาะแล้วก็ฝากเอาไว้เลยค่ะแน่นอนต้องแอดไลน์เมกะเวกของเรานี้ด้านล่างนี้นะคะเพราะว่าทั้งทริปนี้เนี่ยเรามีคูปองส่วนลดเพียบจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแฟนรายการแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดนะคะ PTT Station Michelin Sing Corporation 108trip.com แล้วก็ต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียค่ะที่ใส่ใจดูแลเราเพราะว่าทุกคนคือคนสำคัญค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมที่จะตื่นมาแล้วก็ทำ1 วันให้คุ้มค่าตื่น